ข่าวด่วนครับเปายงศักดิ์ลาออกจากเวทีรังสิตยกชุดเลยนะครับดร.ยงศักดิ์ณสงขลาครับส่งไลน์ถึงเสี่ยบดณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์ครับขอลาออกจากการเป็นกรรมการศึกมวยมันวันอังคารและก็มวยมันวันศุกร์เวทีมวยรังสิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นการลาออกยกชุดเรียนน้องโบ๊ทผมขอบคุณทุกอย่างที่ผ่านมาครับขอบคุณแทนน้องๆทุกคนด้วยและวันนี้ผมและน้องๆทุกคนจะขอยุติบทบาทการทำหน้าที่ผู้ตัดสินครับขอบใจมากกับความรู้สึกดีๆที่ผ่านมาโดยมูลเหตุนะครับดร.ยงศักดิ์กล่าวว่ามาจากปัญหาการตัดสินแล้วทางดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ขึ้นเวทีกล่าวตอนจบรายการโดยมีช่วงหนึ่งครับที่ดร.พงษ์กล่าวก็คือขอให้กรรมการตัดสินตรงไปตรงมามีความยุติธรรมแพ้ก็คือแพ้ชนะก็คือชนะถ้าไม่เข้าใจก็ให้ไปอบรมเสียใหม่ถ้าบอกว่ามูลเหตุมาจากตรงนี้จริงๆก็น่าจะเกิดจากความน้อยเนื้อต่ำใจแหละครับแต่ว่าเอาจริงๆนะมันมีการประชุมกันก่อนหน้านี้แล้วไม่ว่าจะเป็นการออกคะแนนยังไงถ้าผมพูดนะครับการออกคะแนนทุกยกเนี่ยเป็นสิ่งที่กรรมการอยากทำมากๆเพราะว่ามันจะแก้ปัญหาของเขาได้พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าปัญหาจะตกไปที่กลุ่มคนเล่นแทนแต่ด้วยเหตุนี้ครับก็ถือว่าเป็นการอัปเดตข่าวๆแล้วครับเปายงศักดิ์ลาออกจากเวทีรังสิตยกชุดเลยก็เป็นข่าวด่วนมาจากทางเพจกำปั้นหุ้มนวมเอ่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยสยามออนไลน์เอ่ยก็อัปเดตกันออกมาแล้วครับถ้าพูดกันโดยเนื้อจริงอาจารย์ยงศักดิ์ก็ไม่ได้มีความเดือดร้อนเรื่องการเงินนะครับแกจะไปทำอะไรที่ไหนของแกก็ได้นะและก็สำคัญตรงนี้แกทำงานอยู่ภายใต้ความกดดันนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่จำเป็นต้องกดดันแล้วมั้งไปหาตัดสินอย่างอื่นดีกว่าไปหาตัดสินทางอื่นดีกว่านะครับแกก็น่าจะเลือกออกแล้วครับถึงแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันใช้คำว่าแต่ก่อนแกไม่ได้อยู่กับเสียโบ๊ทนะแกลาออกจากอีกที่นึงซึ่งผมไม่กล่าวถึงและก็ยกชุดมาอยู่กับเสียโบ๊ทและสุดท้ายตอนนี้นะครับก็ต้องออกแล้วครับเพราะว่าก็มีคนบอกให้เขาออกนะครับบอกว่าออกไปเถอะนะครับตัดสินไม่เป็นก็ไปเรียนมาใหม่อะไรเงี้ยแกน่าจะขอออกแล้วไปเรียนมาใหม่นะครับผมคิดว่าอาจารย์ยงศักดิ์และก็ทีมงานกำลังจะไปเรียนใหม่ครับโดยศึกสุดท้ายที่อาจารย์และก็ทีมงานได้ตัดสินนะครับก็คือศึกมวยมันสนั่นเมืองวันอังคารที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาเวทีมวยรังสิตคู่เอกก็เป็นคมปตักอ่อนสุริยะครับป้องกันแชมป์ทูรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวท130ปอนด์ครับที่ชนะคะแนนตนุเพชรบ่อรุ่งโรจน์ไปได้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวคราวอัปเดตครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามคุณจะไม่พลาดข่าวมวยใหม่ๆจากทางเรารับทราบก่อนใครอย่างแน่นอนกดติดตามเอาไว้ครับเจอกันคลิปต่อไปครับ